ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมของแก๊ปกับป๊อกกี้นะคะอันไหนที่จะอร่อยนะคะเราก็จะมารีวิวกันเลยโอเคนี่คือให้เห็นชัดๆนะคะว่าอันนี้คือแก๊ปนี่แก๊ปมันอาจจะมองในกล้องไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคเราก็จะมาแกะกินกันเลยเดี๋ยวแกะไหมแกะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกะอย่างนี้ต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมาลองชิมกันเลยอันนี้คือแบบอันนี้คือไข่ดีมากเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะอันนั้นกว่าไอ้อย่างนั้นนะเอาหน้าใส่ฟันนะคะมาเนี่ยเราแกะเสร็จแล้วนะคะรูปร่างมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเราดึงให้ดูมันก็จะเล็กกว่าป๊อกกี้นะคะเป็นอย่างนี้โอเคมาลองชิมกันเลยอร่อยมากค่ะอร่อยนะลองชิมค่ะอร่อยไหมคะเหมือนกันอร่อยชิมไปเลยค่ะเอาไปก็เป็นป๊อกกี้นะคะโดนค่ะป๊อกกี้นะคะเปิดมามันก็จะไม่มีถุงนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะใหญ่กว่ามาเอาชิมกันดีกว่ามาเดี๋ยวบอกนะคะรสชาติมันดูแบบอร่อยไหมคะตรงนี้แบบตรงนี้มันแบบเหมือนจะจืดอะแต่ตรงนี้ก็อร่อยนะตรงนี้นะคะว่าตรงนี้ค่ะมันจะจืดนะคะเวลาเคี้ยวสลับมันลื่นๆเนี่ยไม่รู้อะเนี่ยมันลื่นๆเหมือนเราเคี้ยวอะไรที่แบบมันแย่ๆมาค่ะเนี่ยเราจะมาลองเคี้ยวอันนี้ครั้งนะคะว่ามันจะลื่นไอ้ตอนหลังมันจะลื่นกันหรือเปล่ามาค่ะกินหมดแท่งเลยหรือเปล่าคะเนี่ยเด็ดต้องรอช้อนใส่ก่อนนะคะเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยมันจะดื้อหรือเปล่าไม่รู้ดื้อไหมคะไม่ดื้อไม่ดื้อนะคะกินให้หมดค่ะจะขอผลสรุปนะคะคือป๊อกกี้นะคะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่แก๊ปนะคะอร่อยค่ะนี่แก๊ปแบบนะคะอร่อยมากค่ะโอเคเราก็มารีวิวเปรียบเทียบกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวสักไม่กี่โมงค่ะเดี๋ยวก็จะมารีวิวเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกันอีกเวลานี้เวลาเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะคะบ๊ายบาย